Here we go มันบ่อยไปครับแบบมันเกมวีโก้บ่อยไปนิดหนึ่งว่าเจ็บคอ หยอก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 ดิวที่4ี่มาแล้วนะครับแล้วก็มาในช่วงของสุดท้ายของตลาดซื้อขายซะด้วยกับดิวของแรนด์กาเวนเบชหรือว่าแรนด์กาเวนเบชนั่นเองนะครับก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วละ่ะเพราะว่าโรมาโนนั้นก็เฮียวีโกไปแล้วแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาเล่นสไตล์ไหนจุดเด่นเขาคืออะไรแล้วเขาจะมาเล่นตรงไหนให้กับลิเวอร์พูลตรงไหนมันถึงจะดีวันนี้เรามาวิเคราะห์พร้อมกับสรุปข่าวเฮียวีโกแรนด์กาเวนเบชซบตักของแดงลิเวอร์พูลไปได้วยกันติดดดตตตาาาามไ้ในเเจะลศสร์กหง จอตลาดสาของ EP นี้ครับเป็น EP ของแร็งกันเป็นแบบคนเดียวเท่านั้นเลยนะครับผมบอกเลยว่า EP นี้จัดให้แบบเต็มๆครับเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวของตัวเขาว่าข่าวสารตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วสไตล์ที่เหมาะสมแล้วดูแล้วว่าเฮ้ยน่าจะประมาณเนี้ยควรเล่นตัวเนี้ยเราจะวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันแต่ถ้าคุณอยากจะฟังคลิปนี้แบบ fulfil รู้สึกเหมือนได้ทำบุญนะฮะก็ะคือเชื่อกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกด subscribe ด้วยและแน่นอว่าผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่อยากจะสนับสนุนรายการนี้นะครับติดต่อมาได้เลยเมื่อวานนี้มีมาแล้วรายหนึงเดี๋ยวผมรอคุยก่อนโอ๊ยดีใจอาจจะได้สปอนเซอร์ละเออแต่ว่ายัางติดต่อเข้ามาได้นะครับได้เรื่อยๆเลยนะครับอะ โอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ Here we go ครับหงปิดดีลคว้าการเมนเบิร์ชแล้วนะครับหนึ่งหรืสองวันที่ผ่านมาครับกระแสข่าวเกี่ยวกับเรือพูของไรอันการเมนเบิร์ชนั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดมันก็มาถึงจุดพีคที่สุดจนได้ครับค่ำคืนที่ผ่านมาครับยุข่าวชื่อดังอย่างฟาบิโอโรมาโน่ที่หลายคนนั้นรอคอยการประกาศคำนี้ของเขาที่ Here we go เขาประกาศเรียบร้อยนะครับเรือพูบรรลุข,ข้อตกลงคว้าไรอันการเมนเบิร์ชนะครับรายละเอียดเรื่องของตัวเลขเนี่ยโรมาโน่บอกว่าทับหงแดงเนี่ยปิดดีลลได้้ในนรราาาค40ยูโบวกกกับแออออสนนี5ล้า ยโรโดยตัวนวเตะจะเซ็นสัญญาคทั้งหมด5ปีเลยนะครับยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2028ครับโดยการเบิร์ชนั้นจะเดินทางมาตรวจร่างกายในวันนี้เลยนะครับเดือนนี้เนี่ยถ้าหาว่าตีเป็นเงินปอนด์เนี่ยก็อยู่ที่รา,ราวๆ34.26ล้านปอนด์ครับซึ่งกบวกกับแอนออนอีก4.28ล้านปอนด์โดยรวมครับคิดเป็น38.54ล้านปอนด์ก็คือไม่ถึง40ล้านปอนด์ครับสำหรับค่าตัวของแรนด์การเบิร์ชนั่นเองส่วนด้านของเดวิดออสตินครับก็ยืนยันเช่นกันนะครับว่าลิรูนนั้นสามามถปดดีลดังกลล่่าววได้แ้แแในนขณะทีฟอรพททเเนบิร์ก ข่าวจากสกายเยอรมนีได้รายงานถึงเบื้องหลังว่าครอปเนี่ยนะครับมีส่วนอย่างมากในการสัญญาก,กับดาวรุ่งรายนี้หลังครอปเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยและก็น้มน้าวกาวับแมนเบิร์ตโดยตรงส่วนเมริซ่าเรดดี้นะักข่าวสาวสายหงด้วยนะครับบอกว่าการแมนเบิร์ตนั้นตื่นเต้นมากที่จะมีโอกาสกลับมาสู้ในเส้นทางที่ดีกว่าเดิมหลังจากที่ผ่านมานั้นเขาไม่เคยยึดตำแหน่งตัวจริงในถิ่นเือใต้ได้เลยครับซึ่งนข่าวรายนี้ก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยการแมนเบิร์ตเคยเป็นตัวเลือกอันแับต้นๆขออองคลปเสมอตอนนั้นเนนี่ยะครับกองกลางที่คลออปปชบมากทีี่่สุดเนยระกอบไป แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคาร์เมนเบิร์ชตัดสินใจย้ายจากอาแจกไปสู่บาเยอร์เมลนิกครับก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของแร็กคาร์เมนเบิร์ชนั้นอยู่ในสายตาของแจ็งคลอปมาโดยตลอดซึ่งจริงข่าวนี้ผมว่าก็ไม่หนีจากความรู้สึกของแฟนหงนะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าคลอปเนี่ยชอบแร็กคาร์เมนเบิร์ชเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไป1ซีซั่น2ซีซั่นเนี่ยมักจะมีชื่อของแร็กคาร์เมนเบิร์ชมาอยู่ในลิสต์ของคลอปอยู่เสมอก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับบาเยอร์แล้วพออไัยบ คือดิวที่ครอปเนี่ยหมายมั่นปั้นมือเอาไว้นานมากๆแล้วเพียงแต่ว่าก็ไม่สามารถปิดดิวได้เพราะว่าสถานการณ์ต่างๆมันไม่ลงตัวนะครับเรียกว่าดวงมันยังไม่สมพงนะฮะเวลามันยังไม่โคจรมาพบกันมันก็เลยไม่ได้ดองกันสักทีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดวงมันสมพงแล้วนะฮะก็การเนเบิร์ตก็มาอยู่กับเรวพูได้สักทีนะครับเนื่องจากว่าทูเคิลเนี่ยก็มองว่าการเบนเบิร์ตนั้นไม่ตอบโจทย์สาหรับเขาแต่ก็นั่นแหละครับหลายคนอาจจะบอกว่าโหไปเอาของเหลือมาจากบาเยอร์หรือเปล่าผมก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามันไม่ใช่นักเต ไม่ได้แล้วจะกลายเป็นของเหลือมันอาจจะเป็นเรื่องของแทคติกของโค้ชแต่ละคนด้วยก็เชื่อนะครับว่าถ้าสมมติว่าการเบิร์ตนน้นได้อยู่ในเมืองเชนคลอปเนี่ยคลอปจะสามารถเจรานายเพชรเม็ดนี้ให้กลับมาส่องสว่างโชดช่วงเชราว,ว,ว,วานเหมือนตอนอยู่กับอาแ์จได้อีกครั้งตุดเด่งเขาเป็นยังไงใช่ไหมครับพาย้อนกลับไปดูกันหน่อยแล้วกันการเบิร์ตเน่ยนะครับเท้าความนิดนึงนะฮะเขาย้ายจากอาแเจนต์มาวมทับเสือใต้นในปีนอครั่นยี่วสานปองนะครับึ่าตัวเน่ยว่ที่กับบยราวๆสักยี่รับส้างขอนดพรวมนอฟชั่น แรกเนี่ยนะครับการเบนเบิร์ชไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งเหมือนกับตอนที่อยู่กับอาร์แจนต์ออกมาใช้ได้เลยครับและถ้าทอย่างนั้นไม่ได้นะครับเขาก็ไม่มีทางแทรกตัวจริงอย่างเรียงกอร์สกาหรือว่าโยชูรคิมิกได้เลยซีซันที่ผ่านมาครับน่าจะเป็นขาลงของเขาเลยครับลงสนามมา28นัดเป็นตัวจริงแค่4นัดเท่านั้นแทบไม่ได้ถูกพิจารณาให้เป็นตัวจริงเลยนะครับทั้งในยุคของยูเนียนนาเยมันแล้วก็ยุคของโทมัสจูเคิลด้วยซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลครับการเป็นเบิร์ชกลายเป็น จากบรรยาทั้งหมด20ครั้งสำเร็จ16ครั้งเลี้ยงผ่านคู่แข่ง57.9%หาอากาศยิงเฉลี่ย1.72ครั้งต่อเกมแท็เกเขิลชนะ53.8%และดักสกัดบอลได้ทั้งหมด26ครั้งและแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจกับโอกาสอันน้อยนี้ที่เขาได้รับนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลงานของเขากับอาแ์จน์ในอดีตเนี่ยเป็นของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราพาย,ย้อนกลับไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมครอปถึงอยากได้ตัวการเบเิร์ชมากๆณนะช่วงเวลานั้นไปดูเรื่องราวตอนที่เขาอยู่กกนนนนนนย่กกกััััับบบบออออาาา็นนนนนนน้้งงะรรตตเีีถืปดททข เ,เขาเริ่มต้นลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ปีในปี2018ครับแล้วเขาก็วางเด็กคนนี้ไว้เป็นตัวแทนของแฟรงกี้เดยองที่ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาจากนั้นเนี่ยนะครับกราวนเบิร์ชก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวหลักของทีมในที่สุดครับจุดเด่นของกราวนเบิร์ชคือการเคลื่อนที่ขึ้นเกมรุกครับเขาชอบพาบอลตะบึงเข้าไปในกรอบเขตโทษจากตำแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เพื่อสร้างสรรค์เกมและหาจังหวะจ่ายคีย์พารรวมถึงยังมีทีเด็ดการยิงประตูจากนอกกรอบเขตโทษบบบบววกกกกกััรรรรูููป่่่่่าา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 งงงงงททีีสสใใหหญเเเเเขขขขมารรมมมถืือาอออลลศไดด้้ซึคคค็ เป็นที่จับตามองซีซั่นสุดท้ายของการเป็นเบิร์ตในลีกดัตส์เนี่ยเขาลงสนามให้อาแจ็คส์ไปทั้งหมด42นัดครับยิงไป3ประตูกับ6แอสซิสเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์เอริโวซีลีกครับซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวครับการเป็นเบิร์ตก็กลายเป็นที่จับตามองของบรรดาสโมสรมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูนเต็ดที่เทนฮากอยากหนีบเขาไปร่วมทีมด้วยหรือจะเป็นลิเวอร์พูลครับที่เริ่มจับตามองแข้งรายนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับ,แต,รบตแตัวป่าาา่า ก็คือเขาชอบพาบอลไปข้างหน้าเยอะเกินไปเขามีความมั่นใจในสนามที่สูงมากเกินไปครับพาบอลตะลุยไปข้างหน้าแลวสุดท้ายก็เสียบอลบ่อยครั้งซึ่งบางครั้งเนี่ยนาเกลม,มันก็ไปมองว่าแบบเอ้ยไอการทําแบบนี้แม่งไม่จําเป็นเลยและถ้าคุณชอบเล่นเกมลุกขนาดนี้ผมจัดให้เขาเลยถูกปรับไปเล่นเป็นย์เมเกอร์เป็นจอมทัพครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยคุณก็ต้องต่อสู้แย่งตําแหน่งกับโทมัสมุลเลอร์และจามาลโมเซล่าซึ่งแน่นอนว่าสู้ไม่ได้หรอกครับสุดท้ายเนี่ยนะครับกาเ,เบร์ยก็เลยต้องรอคอยนนีีนน้่งดะช์สสูทุแล คือสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์กันครับเล่นตรงไหนดีที่สุดสําหรับกาเแบนเบิร์ชครับก็จริงๆดูเหมือนว่าตําแหน่งที่ที่สูงกาเแบนเบิร์ชเนี่ยถ้าเราอิงจากตอนพีที่สุดกับอาร์แจ็กส์เนี่ยก็คือไม่ฟิลหมายเลขแปดทางด้านซ้ายครับแต่ตําแหน่งนี้เนี่ยมันบังเอิญมีถึง3คนแล้วครับที่เล่นได้ในทีมของเรานั่นคืออเล็กซิสแม็กอาลสเตอร์เคอร์ติสโจนแล้วก็เตียโกอาคานอราก็เลยมีความเป็นไปได้มากๆครับที่ครอฟจะลองดัดแปลงพันธุกรรมกาเแบนเบิร์ชให้ไปเป็นหมายเลขหกก็ถือเป็นอีกหนึ่งตตตาา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 แแหหหนน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 น่่่่่่่งงงงทีเเเเเเเขขสสสมมมมรรรรรรถลลลลไไดดด้้ะะคคััััััับบบบบบโโยยยจป็็กกกกอออออืววซิ ไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีสุดของเขานะครับโปรแกรมเบนเวอร์สเ,เนี่ยมักจะชื่นชอบการเล่นเกมรุกมากกว่าหรือว่าอีกทางหนึงเนี่ยนะครับก็คือการใช้แดนกลางแบบดับเบิ้ลซิกมั้ลองใช้แบบ Six ดับเบิลซิกดูก็จ,จะเป็นกาเวนเบิร์สจับคู่กับเอนโดหรือว่ากาเวนเบิร์สจับคู่กับมาร์คอาริสเตอร์แล้วก็ใช้ซโมสซลา์เป็นเพลย์เมกเกอร์กันไปซึ่งน่าจะอาจจะช่วยทําให้กาเวนเบิร์สนั้นเล่นได้เต็มประสิทธิภาพมากิ่งขึ้นโดยดับเบิ้ลซิกก็จะคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเกมรุกและเกมรับครับถ้าใครคนนึงเล่นเกมรุกอีกคนก็จะเล่นเกมรับก็จะมีบาลานซ์ในแดนกลางที่มากยิ่งขึ้นสลับกันไปแล้วแต่สถานการณ์นะครับหรือว่าอีกทางนึงเคาอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งในทางเลี้ย ด้วยการสลับกระลงสนามในฐานะมิดฟิลด์หมายเลข8ของแม็กอเลสเตอร์ซึ่งก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่ดีสุดของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่กาเบร์เบิร์ชนั้นอาจถูกคล็อปมองว่าจะเป็นตัวแทนของเตียโก้อคนโนราที่จะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้สรุปแล้วนะครับถ้าเป็นระบบ4-3-3เนี่ยกาเบรเบิร์ตสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งหมายเลข8ที่ต้องแย่งตัวชิงกับแม็กอเลสเตอร์หรือว่าสวอสไลและไม่ได้บางทีเขาอาจถูกปรับไปเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตัอย่างที่บอกว่านั่นน่่่่่บบ 3, 2, ่่นนนนไมใชตตแแหงงททีีีดดขขอออเเเาาาาะะครรับบบถ้ปป็็็325ยกกกจจจู ก็ได้ก็เป็นช้อยที่เป็นไปได้ครับหรือไม่ก็ต้องแยกตำแหน่งตัวจริงในแบบามาเลขแปดอย่างที่เรากล่าวเอาไว้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความหลากหลายยุการใช้งานรวมถึงราคาที่ไม่แรงเกินไปเนี่ยมันดึงดูดใจลร์พูลไม่น้อยและจะครอปสามารถปลุกฟอร์มของการเป็นเบิร์ดได้สำเร็จเนี่ยนี่อาจจะเป็นหนึ่งในอนาคตคนสำคัญของครอปในแดนกลางของเราครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าถ้าดีลนี้เสร็จสมบูรณ์ครอปจะมีแผนใช้การเป็นเบิร์ดในรูปแบบไหนคำตอบคงอยู่ในใจของเขาแล้วครับไม่งั้นช่วงโค้สุดท้ายแบบนี้เนี่ยครอปไม่ตัดสินใจซื้อเขาเข้้้้าาาาาามมมแแนน่่ตถใหผผผเเดดดจะะก็ไ ผมคิดว่าการเป็นเบิร์ตจะถูกปรับมาใช้เป็นตำแหน่งหมายเลข6ครับจะเป็นหมายเลข6ที่มีรูปร่างสูงใหญ่คล้ายคลึงกับฟาบินโยแล้วมีทักษะในการครอบครองบอลแล้วหลายครั้งหลายทีการเป็นเบิร์ตกับแม็กอลิสเตอร์ในเกมการแข่งขันเนี่ยการเป็นเบิร์ตอาจจะยืนเป็นหมายเลข6แต่เมื่อมีจังหวะถ้าการเป็นเบิร์ตขึ้นแม็กอลิสเตอร์จะถอยลงมาเป็นหมายเลข6ถ้าแม็กอลิสเตอร์ขึ้นการเป็นเบิร์ตจะถอยลงมาเป็นหมายเลข6ผมคิดว่าเราจะได้เห็นแบบนี้ผมค่อนข้างเชื่อว่า การซื้อการเมนเบิร์ชไม่ได้ซื้อมาเป็นตัวสมรองเขาจะต้องเป็นตัวจริงเหนือวัตรุอนโดผมคิดแบบนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะไม่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้หรือในเร็วๆนี้แต่การเมนเบิร์ชจะเป็นตัวจริงให้กับลิปูได้แน่ถ้าปรับตัวได้ดีเพราะตำแหน่งที่ดีที่สุดข,ของเขาคือการเป็นตัวแทนของเตียโก คันทอราลิพูต้องการกองกลางที่ครอบครองบอลได้ควบคุมบอลได้คุมจังหวะได้และสามารถเปิดเกมรุกได้จากการเล่นเกมรับเพราะฉะนั้นหมายเลข6ของลิพูอาจจะมีดีเทลที่แตกต่างกับหมายเลข6ของทีมอื่นที่ต้องเน้นในการตัดเกมอย่างเดียวนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ถ้าเป็นแบบที่ผมบอกผมว่าผมจะไปเรียนหมอดูแล้วนะ <laughs> อ่ะทุกคนครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับคุณกดไลค์กดแชร์ให้ผมกันหน่อยแล้วกันนะครับและที่สาคัญกว่านั้นเพื่อนๆครับเพื่อนมคิดีว่า4ดิลที่ผ่านมาซึ่งเป็นกองกลางทั้งหมดเนี่ยคุณพอใจแค่ไหนกับตลาดซัมเมอร์รอบนี้ใจจริงเนี่ยอยากจะมีอีกสักดีลหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกัน4ทุ่มวันนี้นะครับวันนี้ผมมีไลฟ์สดด้วยติดตามตอน4ทุ่มพูดคุยกันจัดเต็มในเรื่องของการเวนเบแล้วก็รวมถึงร่วมลุ้นดิวสุดท้ายไปด้วยกันเพราะอาจจะมีเซอ,อ, like, อ, share, อ, surprise, อร์